สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีตาแอสโทรจีมาตรวจดวงเดือนตุลาคมดาวย้ายราศีในเดือนนี้จะส่งอิทธิพลอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยในเดือนตุลาคมนี้ดาวพระพุธจะโครจรย้ายสองพบราศีซึ่งถือว่าเป็นการโครจรเดินผิดปกติสําหรับดาวพุธจะโครจรเข้าสู่พบสุภผะแล้วไปพบกรรมะสําหรับคนลัคนา กลุ่มนะคะจะเห็นได้เลยว่าก่อนดาวพุธจะมาเนี่ยมันจะมีเลขสเลข7็เลข6เนี่ยนะคะลอยโครจรทำมุมอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะซึ่งเลข7หรือดาวเสาร์เนี่ยคือตัวเราะคะตัวเราเนี่ยถูกดาวเสาร์กลุ่มความเครียดหรือวิตกกังวลความอึดถึกลุยอดทนนะคะเป็นเกณฑ์นะเป็นองค์เกณฑ์แบบว่าเฮ้ยคุณน่ยมีความอึดถึกลุยมากนะ,ะแต่บงังเอิญว่าตั้งแต่มิถุนามาเนี่ยดาวเสาร์เดินถอยหลังนะคะเลยทาให้ ความอึดถึกลุยของเราเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะมันกําลังถอยเข้าสู่จุดวินาศมันกลัวกลัวเรื่องของแบบการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องอะไรที่มันแบบไม่ค่อยดีเกิดขึ้นนะคะเรามีความกังวลดาวเสาเนี่ยอ่อนคุณภาพลงแล้วดาวเสารนเลขเจ็ดยังเจอเลขสามเลขหกอยู่ในมุมตรีโกณน,นะคะเลยเหมือนว่าเอ้ยใช่มันมีเรื่องอะไรที่อ,อ ดูหมิ่นเมย์นะคะแต่มันก็ยังมีความรู้สึกว่ามีความมั่นคงอยู่เพราะมันมีมุมตรีโกณไงสามเจ็ดหกเนี่ยมันอยู่ในตรีโกณอย่างน้อยเราก็ยังมีแบบว่างานหรือยังมีลูกค้าสนับสนุนซัพพอร์ตเออยังพอแบบไปได้มั้งมุมตรีโกนมันช่วยดันไว้แต่มุมตรีโกนเป็นดาวคู่ศัตรูหมดเลยนะคะเจ็ดเจอสามเจ็ดเจอหกเนี่ยนะคะบางทีเราอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยแต่คนในบ้านทะเลาะก,กันหมดเลยใช่มีบ้านอยู่มีที่ซุกหัวนอน แต่สภาพในบ้านเนี่ยโหเละเลยนะคะทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันอะ่ะก็เลยทําให้คุณรู้สึกมีความเครียดอาจจะเป็นเครียดกับเรื่องของลูกน้องลูกค้าเครียดกับเรื่องของเจ้านายนะคะกับบ้านก็เครียดกับเรื่องของผู้ใหญ่ภายในบ้านก็ได้บุตรหลานบริวารอาจจะเจ็บป่วยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะมันเลยกลายเป็นว่าความมั่นคงเนี้ยนะทำให้เรารู้สึกไม่มั่นคงเพราะมันมีอุปสรรคปัญหาซ่อนอยู่ในนั้นพอดาวพุธ เดินโคจรเข้ามาในวันที่6ตุลาอันนี้เป็นเกณฑ์พินทุบาทนะพูดเป็ว่าความเครียดความทุกข์วิตกกังวลมันคิดมากคุณก็เริ่มคิดมากแล้วเอาไงดีนะกับชีวิตนะคะแบบเอจะไปทิศทางไหนดีนะคะอาจจะก,กังวลเรื่องของ พุทธก็คือลูกของลูกน้องหรือลูกค้าของคุณนะคะที่ก่อนหน้านี้มันน้อยอาจจะมีลูกน้องที่ถูกแบบให้ออกไปหรือลาออกนะคะมันก็เลยมีความกังวลว่าเอจะเอาอยัางไงดีต่อไปดีนะอย่างลูกค้าน้อยลงแล้วผลประโยชน์ของเราอะ่ะมันจะได้ไหมนะ,ะงานเรามันจะไปข้างหน้าหรือเปล่าหรือพอลูกน้องออกอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วแบบใครจะมาช่วยดูใครจะมาช่วยแบบสาร เรื่องของธุรกิจของเรามาช่วยซัพพอร์ตเราหรือบางทีเลนออฟลูกน้องไปอย่างเงี้ยค่<ฮ>ะก็อาจจะมาเครียดคิดมากว่าเอ๊ะจะเอาอยัางไงดีน่าจะจ่ายเข้าอะไรยังไงดีอ่าหรือคนในบ้านอาจจะมีคนแบบเจ็บป่วยไม่สบายเอ๊ะจะเอาอยัางไงดีแบบคือมันพูดอ่ะคือคําพูดอ่ะแต่คําพูดมันได้มันไม่ได้พูดออกมามันคิดอยู่ในหัวของคุณว่า คุณจะเอายังไงดีนะที่จะทําให้เรารอดปลอดภัยอยากที่จะมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมากกว่านี้พยายามแบบคิดหรือพยายามวางแผนว่าชีวิตมันจะไปข้างหน้าแบบไหนดีมันมีรู้สึกมันมีความมั่นคงแต่มันไม่มั่นคงในความมั่นคงนั้นน่ะเออมันมีความกังวลอยู่นะคะซึ่งดาวพุธจะมาเป็นพินธุบาทแบบเนี้ยไปนะคะประมาณสองสามอาทิตย์นะคะเป็นการเดินเร็วแปว่าความเครียดเนี้ มันจะมาแค่ชั่วคราวเดินเร็วคือโชคดีไงเครียดไม้เครียดนะคะแต่ว่าเร็วคือแป๊บเดียวเครียดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะไปอยู่ในภพก,กรรมมาแล้วแปลว่าไอสิ่งที่คุณคิดอยู่ในหัวเนี่ยเดี๋ยวคุณจะ,ะตกผลึก รือมันอาจจะมีช่องทางหรือมันอาจจะมีสถานการณ์ที่ทําให้ความคิดของคุณนะออกมาเป็นกรรมะคือการกระทําคุณจะพูดออกมาได้ละในสิ่งที่คุณคิดอยู่ในหัวนะคุณจะ,อ,ะอยากจะค้าอยากจะขายยังไงคิดเอาไว้วางแผนเอาไว้นะก็จะแบบดาวพุธมาอยู่ในภพกรรมมาแปลว่าเฮ้ยมันได้ลงมือทําได้ลงมือขายได้ลงมือพูดได้ทําในสิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวออกมาสักทีแต่ว่าอาจจะต้องรอนิดนึงนะก็คือรอตอนที่ดาวพุธย้ายมาอยู่ในภพการงาน ในวันที่24ตุลาคมปลายเดือนก่อนนะ,ะช่วงนี้ก็อาจจะคิดวางแผนตึกตองอตรัยตองใขร่ครวญไว้นะคะว่าเรากำลังจะทำยังไงกับชีวิตเราดีในวันที่9ตุลาคมดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกสำหรับดาวเกตเลขเก้านะคะจะย้ายเข้าสู่พบการงานค่ะแล้วก็จะไปรออยู่ตรงเนี้ยถึงสองเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นงานที่คุณทําในช่วงสองเดือนต่อจากนี้ไปเนี่ยควรจะเน้นเรื่องของ เทคโนโลยีโลกออนไลน์หรืออาจจะเป็นการติดต่อระดับอินเตอร์นะกับคนต่างชาติรวมถึงงานที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบุญงานกุศลการช่วยเหลือหรือว่าความสร้างสรรค์อันนี้เป็นความหมายคร่าวๆของดาวเกตนั่นเองนะคะคุณลองดูนะคะว่าคุณน่ะสามารถใช้งานของคุณ สัมพันธ์กับเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้หรือไม่ดาวเกต่ะท่านอยู่ตรงไหนท่านช,ช่วยช่องนั้นอยู่กับดาวอะไรก็ช่วยดาวดวงนั้นนั่นเองนะคะเนื่องจากท่านมารอยอยู่ในภพก,การงานของคุณถ้าเกิดก่อนหน้านี้นะคะงานคุณขึ้นๆลงๆนะคะดูมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะการที่ดาวเกตมารอยอยู่ตรงนี้เท่ากับว่านะคะมันไม่ใช่เป็นการเสกให้คุณแบบได้งานเด่นงานดีไม่ใช่แบบนั้นนะคะความหมายก็คือว่าอะไรก็ตามที่มันร้ายๆที่มันไม่ดีนะคะ เหมือนมันจะมีบุญหรือกุศลเนี่ยนะคอยปัดเป่านะพริกให้มันแบบว่าดีขึ้นนั่นเองนะคะจากที่ร้ายนะคะก็อาจจะร้ายน้อยลงจากที่ดีก็ส่งเสริมให้มันดีขึ้นแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคุณทำงานที่ไปสัมพันธ์กับดาวเกตด้วย งานคุณได้มีการใช้นวตัตก,กรรมเทคโนโลยีความสร้างสรรค์เข้ามาหรือเปล่าหรือ,อยังแบบบ้าน,บานโบราณอยู่อันนี้ก็จะแสดงว่ามันไม่เหมาะนะถ้าเรายิ่งทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์นะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ก่อนหน้านี้ทําไมออนไลน์มันไม่เด่นเลยก็จะเป็นช่วงที่แบบเอ้ยพอทําช่วงเนี้ยทําไมมันดูแบบพุ่งนะพุ่งกระฉูดดูมันมีแบบทิศทางแนวโน้มที่ดีก็เลยทําให้เราก็จะต้องเอาตัวเองเนี่ย เข้าไปสัมพันธ์กับดาวเกตด้วยเคยติดต่อคนต่างชาติบ้างไหมนะคะเคยแบบว่า,าใช้ภาษาต่างประเทศในพวกเอกสารเรื่องของแบบปริ้นม a t e r เรีเราหรือเปล่าลองดูนะคะลองใช้ดาวเกตเข้ามาเสริมเคยมีความสร้างสรรค์นในตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเราบ้างไหมนะคะหรือบางทีแบบ กล่องหรือดีไซน์เนี่ยโอ้โหโบราณมากเลยนะลองใช้ไอเดียความสร้างสารรค์เข้ามาต่อยอดในเรื่องของงานเรามันก็จะทําให้ดาวเกตมีอิทธิพลโดดเด่นทําให้งานมันรุ่งพุ่งปังมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณยังบ้นบา,นบานโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออดูงานมันไม่ค่อยเข้าเลยนะคะแล้วก็ไม่ยอมปรับตัวด้วยนะคะเกตก็ยังช่วยอยู่ดีนะก็จะช่วยให้ไอสิ่งที่ไม่ค่อยดีเนี่ยก็จะปัดเป่านะคะให้มันรอดปลอดภัยก็ยังมีแบบ บางทีงานไม่เข้าเลยอยู่ดีๆก็ฟุกฟบุญช่วยนะบุญช่วยให้มาแบบได้งานท,างท,างทั้งๆที่ตัวเองไม่ปรับตัวเลยยังโบราณอยู่นะคะเออโชคช่วยนะอย่างน้อยก็แบบว่าเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยโดนใจให้มีลูกค้าเข้ามาแต่มันก็จะไม่ยั่งยืนไงถ้าเกิดว่าคุณทำตัวตามดาวในช่วงนี้สองเดือนต่อจากนี้ไปอะ่ะเทคโนโลยีสร้างสารรค์ดีไซน์ต่างชาติออนไลน์มันเด่น ก็ต้องลงมือทําลองทําดูนะมันก็จะได้ช่วยเสริมให้งานเรามันโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเกรดเนี่ยเลขก,ก็ยังไปเจอนะคะเลขห้าเลขศูนย์ที่เราอยู่ในภพพันธุสแสดงว่าในสองเดือนต่อจากนี้ไปอ่ะมันก็จะมีเรื่องที่คุณจะต้องทําเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินของคุณนะคะหรือเรื่องของครอบครัวของคุณก็ได้นะคะทรัพย์สินเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นช่วงที่มีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนะคะอะทําบุญบ้านบวงสรวง ภายในบ้านเอาแบบพระเกจิอาจารย์เข้าบ้านนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาเข้าบ้านหรือมีเรื่องของการทำบุญทำกุศลเอารถไปเจิมนะ,ะมีการบวงสวงที่ทางหรือในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีเรื่องของงานบุญสัมพันธ์กับทรัพย์สินของคุณนะคะหรือคนในบ้านเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกสายบุญเลยเป็นช่วงแบบเดินทางแบบโหเดี๋ยวเข้าวัดอีกละเดี๋ยวไปวัดอีกละ เดี๋ยวไปทําบุญอีกแล้วนะคะเดี๋ยวแบบสวดมนต์ไหว้พระกันทั้งบ้านกินถือศีลกินเจน,นะ,ะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องของบุญกุศลเนี่ยสมพันธ์กับคนในครอบครัวคนในองค์กรสัมพันธ์กับเรื่องของทรัพย์สินของคุณนั่นเองแต่ว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะคะ ท่านกาลังจะถอย5 0ูนเนี่ยกำลังจะถอยไปอยู่ในภพศาสชานะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอ้ยมันมีโอกาสเหมือนกันนะที่อาจจะได้เจอญาตินะได้เจอเพื่อนญาติเก่าเพื่อนเก่าที่แบบโอ้ไม่ได้เจอกันมานานนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ได้มีการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะมีการแบบพูดคุยกันผ่านโซเชียลมีเดียบางเอิญเจอกันในโซเชียลมีเดียแล้วก็เออม,มาคุยกันนะโดยเฉพาะเพื่อนหรือญาติที่เขาเป็นกลุ่ม5 0ูนะจะค่อนข้างโดดเด่นก็คือ สมมติเพื่อนในวัยเรียนชั้นเรียนหมอมานะชั้นเรียนนิติศาสตร์มาชั้นเรียนวิทยาศาสตร์มาคือคนที่แบบเป็นคนมีความรู้เยอะอ่ะหรือกลุ่มสังคมที่คุณเคยเข้าไปอยู่ก่อนหน้านี้ชอบเข้าไปดูพวกแพทย์แผนโบราณอ่ะแล้วก็หายตัวไปแล้วก็อาจจะกลับไปนะเข้าไปสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้อีกก็ได้50เนี่ยเพื่อนหรือญาติหรือสังคมอ่ะกลุ่มนี้จะมาโดดเด่นกับคุณในช่วงที่ดาวเกตมากระตุ้นเนี่ยสเดือน ต่อจากนี้ไปนะมีการพบกันผ่านโลกออนไลน์หรืออาจจะเป็นการแบบเออชวนกันเดินทางไปทําบุญหรือไปช่วยเหลือคนอก็ได้นะคะในวันที่17ตุลาคมดาวอาทิตยย์้ายเป็นนิดอยู่ในราศีตุลสําหรับดาวอาทิตย์มาจากภพปัตตนิเข้าสู่ภพสุภะนะคะคือภพสุภะคือความคิดอะ่ะในเดือนเนี้ย คุณมีเรื่องในหัวเยอะจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการสลับกันมาของดา,ด,ดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย์มีเรื่องต้องคิดอะไรต่างๆมากมายแล้วพอกลางเดือนนี้นะคะก็จะเป็นถึงคิวของดาวอาทิตย์ก็คือมาจากภพปัตน,นิหุ้นส่วนคู่ครองคู่ค้าอยู่ในหัวเรานะคะแบบมีเรื่องที่ต้องคิดเอ๊ะบางทีคิดว่าอยากจะพูดอะไรกันกับเขาดีนะเรื่องของเอกสารเรื่องของสัญญามีบางอย่างมันต้องเหมือนคิดอะว่าอยากจะพูดอยากจะคุย กับเนะหรือค่อนข้างเป็นกังวลเพราะตอนนี้เลขสามหรือดาวอังคารเนี่ยคะ่ะรออยู่ในจุดอริแล้วมันทํามุมถึงนะคะคุณอาจจะกําลังมีปัญหาเรื่องของงานนะงานมันอาจจะมีอุปสรรคมันอาจจะมีปัญหาไม่ค่อยคล่องตัวเหมือนเดิมหรือเรื่องของอญาติพี่น้องก็ได้นะคะญาติพี่น้องกําลังเข้าสู่จุดอริญาตพี่น้องมีปัญหาญาติพี่น้องมีศัตรูญาติพี่น้องมีนิสสินก็เลยกําลังคิดนะว่าเอ่เอาไงดีจะพูดกับแฟนยังไงดีกับ คู่ค้ายัางไงดีนะว่าเอยตอนนี้สถานการณ์ที่ทํางานนะคะหรือในหน่วยงานหรือในออฟฟิศของเราอะ่ะมันค่อนข้างมีอุปสรรคมีปัญหาคู่ค้าเราควรจะบอกเขาไหมเราจะคุยกับเขายัางไงดีเราจะสื่อสารกับเขายัางไงนะ,ะหรือแบบกัแบบคนรักอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้แบบเอองานงานเหมือนจะมีปัญหามีปัญหากับเพื่อนโรงงานจะออกจากงานดีไหมนะแล้วแฟนจะว่าหรือเปล่า อย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นเรื่องของญาติพี่น้องก็ได้นะคะที่แบบไม่ค่อยถูกกับญาติพี่น้องเลยมีเรื่องที่ออขัดแย้งกันต่างๆเหล่านี้นะควรจะปรึกษาแฟนไหมหรือถ้าพูดไปแฟนจะว่าอะไรหรือเปล่าคือมันอยู่ในหัวของเราอะคะ่ะว่าสิ่งที่คุณกําลังคิดเนี่ยนะคะจะสื่อสารจะพูดออกมายังไงเขาอยู่ในความคิดหรือความวิตกกังวลของเราอยู่นะ,ะถ้าพูดถึงว่าควรจะพูดไหมนะจริงๆทิตา้ามองว่ามันเป็นดาวคู่ศัตรูนะสามกับหนึ่งเนี่ย เขาทำอิทธิพลถึงกันนะคะก็เลยจะทําให้มันมีเรื่องของความขัดแยง้งคิดว่าถ้าคิดแล้วพูดออกมานะคะน่าจะมีเรื่องของแบบความขัดแย้งมากกว่าที่เป็นการ เห็นอกเห็นใจกันณช่วงนี้นะเพราะว่าดาวมันเป็นดาวผู้ศัตรูเอาคิดไว้ก่อนละกันแต่ทีเนี้ยคุณก็ต้องบริหารจัดการเรื่องของอารมณ์ของคุณให้ดีเหมือนกันเพราะว่าเหมือนว่าคุณน่ะจะคิดเยอะคิดมากมีเรื่องอยู่ในหัวมากเลยนะคะแล้วแบบเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของเงินเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยคือมันมันมีอะไรอยู่ในหัวเยอะ คุณต้องบาลานซ์สภาพจิตใจของคุณให้ดีเหมือนกันคิดมากไม่ได้พูดออกมาบางทีมันก็รู้สึกเหมือนอกจะแตกใช่ไหมอาจจะแบบเขียนหรือระบายออกมาผ่านกระดาษก็ได้นะคะเขียนเขียนเขียนไปเหมือนเราได้ระบายไปแล้วนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงพบสุภาไม่ใช่ความคิดนะคะเป็นเรื่องของความเจริญแฟนเราก็กําลังเข้าสู่โหมดความเจริญนะปัตตนีไปสุภาเอ้ยเขากําลังจะเจริญก้าวหน้าอาจจะ ได้มีโอกาสโยกย้ายงานหรือเปล่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไหมนะคะมีความเจริญก้าวหน้าหรือเข้าไปสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ของเขาก็อาจจะไปแบบเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่หรือว่าเดินทางใกล้ไกลนะกับลูกค้ารายใหญ่กับเจ้านายก็ได้คือเขาไปสุภาพเขาไปดีอะนะ,ะแฟนไปดีนะคะแต่การไปดีของเขาอะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างเบรกอยู่เหมือนกันเพราะว่าเลขหนึ่งจะเจอเลขสามไงนะคะมันอาจจะแบบกาลังจะไปได้ดีเลยนะคะ ญาติพี่น้องอาจจะแบบเห้ามไว้นะคะเช่นโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะไปตรงนั้นตรงนี้เอ้ยไม่ได้สิมีคนขัดขวางมีเพื่อนฝูงขัดขวางคอยขัดแข้งขัดขาคนรอบด้านคอยเป็นแบบศัตรูไม่ให้แฟนเราเกิดความเจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่เขากําลังอยากจะเจริญนะคะเลยทําให้เราอาจจะคิดมากก็ได้นะคะบางทีคนเรากาลังจะได้ดีทําไมต้องมาขัดโชคลาภอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นปัจจุบันนี้คือลูกค้าที่เป็นคู่ค้าก็ได้นะ คู่ค้ากาลังจะไปดีเลยสุภา,ากําลังจะไปได้ดีแต่มันเหมือนมันมีอะไรขัดแย้งหรือขัดขวางเอาไว้นะคนะเช่นกําลังจะได้ดีลเลยกับลูกค้ารายใหญ่นะแต่พอธุรกิจของคุณที่มันเป็นพาร์ทเนอร์กันแบบนี้นะคะงานเราอาจจะยังรองรับไม่ได้นะคะบางทีได้ลูกค้ารายใหญ่มาเขาให้เราผลิตแบบนั้นแบบนี้นะตรงตามสเปคตรงตามจํานวนแต่เราอาจจะไม่มีเงินทุน หรือกําลังการผลิตไม่พอมันอาจจะมีข้อแม้อะไรบางอย่างอะเพราะว่ามันเหมือนมันมีดาวคู่ศัตรตูลอยกระทบอยู่สิ่งนี้ค่ะก็เลยทําให้คุณรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลนะคะก็มองว่าเดี๋ยวค่อยๆแก้ไปทีละเปราะในวันที่16ตุลาคมดาวสุกเสร์ดเป็นประในวันที่19ตุลาคมดาวอังคารเดินมนเป็นนิด ในช่วงกลางเดือนนะคะมันจะมีดาวรายเดือนที่โครจรย้ายในช่วงเวลาใกล้ๆกันแล้วดันโครจรมาทํามุมถึงกันและกันนะคะซึ่งตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปนะคะ่ะมันจะมีมุมตรีโกณกรรม,มะกระดุมภะอริเนส่งอิทธิพลถึงตัวคุณแล้วมุมตรีโกณนี้จริงๆมันจะยาวไปจนถึงต้นมกรา68เลยนะคะจุดเริ่มต้นมันคือตั้งแต่กลางเดือนนี้นะคะแสดงว่าเฮ้ยมันมีโอกาสนะในเรื่องของงาน ในเรื่องของเงินแต่มันก็ยังมีปัญหาเพราะมันยังมีภพที่ไม่ให้คุณก็คือภพอริพวกมาด้วยนะคะงานเป็นสิ่งที่สําคัญกับคุณตั้งแต่กลางเดือนนี้ยาวไปจนถึงมกรา68นะคะทำงานได้เงินมีเงินไปใช้หนี้ทํางานงานมีปัญหาแต่ ทำแล้วก็ยังได้เงินคือมันเป็นมุมตรีโกณเท่ากับแปลว่าดีครึ่งนะคะดีก็คือกัมะกระดุมพาทางานได้เงินเสียครึ่งนะคะกระดุมพาก็าไปเป็นอรีนะมีเงินก็มีหนี้หรือมีอุปสรรคนั่นเองนะคะซึ่งในเดือนนี้นะคะดาวที่โคจรทํามุมเนี่ยก็จะเป็นในช่วงแรกนะคะในช่วงสัปดาห์ที่3มันจะเป็นเลข3เลข6เลข9้าเลข8ก่อนแล้วสัปดาห์ที่4ถึงจะมีเลข4หรือดาวพุธเข้ามาเสริมนะคะช่วงสัปดาห์ที่3เนี่ยเรียกว่ามุมดาวเนี่ยเป็นดาวที่ เพื่อคุณไปในทิศทางเดียวกันนะคะ3689เนี่ยเป็นดาวที่ไม่ใช่ดาวคู่ศัตรูเลยนะคะเลยมันเหมือนว่าเฮ้ยมันมีโอกาสในเรื่องของงานของคุณนะซึ่งงานของคุณเนี่ยช่วงแรกจะมีเลข6เลข9ามาเกาะน,นะคะอาจจะเป็นเรื่องของเล,เลขหกหรือดาวสูงค,คือเรื่องของความสวยงามะคะคือเรื่องของการเงินคือเรื่องของการวางแผนนะคะงานของเราอาจจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของทรัพย์สินเช่นบางคนต้องการแบบเอาบ้านเอารถนะคะเอาสํานักงาน เอาบ้านเอารถมาทำทำมาหากินอ่ะถ้าเอาบ้านเอารถมาทำมาหากินก็ต้องตกแต่งทำให้สวยงามก่อนดาวสู่คือความสวยงามนะคะต้องลงทุนนะ,ะ,ะตกแต่งหรือซื้อของแบบที่มันเป็นเทคโนโลยีเข้ามาบางคนอยากจะไลฟ์ขายของที่บ้านใช่ไหมคะก็ต้องมีการสต็อกของมีการแบบว่าซื้ออะ,อะไรอะ่ะ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเข้ามาต้องทำตัวให้มันดูดีทำบ้านให้มันดูสวยงามทาสีบ้านทำห้องตกแต่งห้องอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะสิ่งที่คุณทำเนี่ยเลขหกเลขเก้าเนี่ยจะไปสัมพันธ์กับภพการเงินทำให้มันเติบโตหรือได้เงินมากขึ้นนะคะแต่มันสัมพันธ์กับภพอริด้วยไหมก็สัมพันธ์นะแสดงว่าเฮ้ยมันก็ได้เงินจริงนะมันก็จะจะได้งานจริงนะแต่มันก็ยังมีเรื่องของอุปสรรคปัญหาอยู่นะอย่างบางคนแบบ ไม่คุ้นเคยกับเรื่องของการทําแบบเนี้เป็นสิ่งใหม่ที่เราเพิ่งเริ่มทำนะคะหรืออาจจะมีคนในบ้านที่เขาแบบไม่เห็นชอบด้วยก็ได้นะคะ,จะเจ้าบ้านมาทําทําไมเราไม่เก่งสะหน่อยทําจะทําได้หรออาอาจจะมีคนสบป,ประมาทก็ได้นะคะแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นการาวางแผนกับคนในครอบครัวนะคะเรื่องของแบบการทํางานเรื่องของการทํามาหากินนะคะว่าเอ้จะเอายังไงจะใช้นี่ใช้สินยังไงจะทําอะไรแบบไหนดีเป็นการ brainstorm กัน กับคนในครอบครัวก็ได้นะคะคือทุกอย่างอะมันเหมือนมันจะไปในทิศทางที่ดีแต่ขอให้ระวังเลขสามดีหนึ่งนะคะเลขสามดาวอังคารเนี่ยพูดดีว่าเขาลอยอยู่ในจุดอริแล้วเขาเดินผิดปกตินะคะแปลว่าเฮ้ยมันยังมีเรื่องอุปสรรคปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่เราชอบคาดการไม่ได้คะ่ะอย่างบางทีเรารู้แล้วว่านี่เรามีเท่าไหร่เรารู้แล้วว่าใครเป็นศัตรูเราอะ่ะ เรายัางบริหารจัดการได้โดยการหลีกเลี่ยงคนคนนั้นนะคะหรือวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เรารู้ใช่ไหมคะว่าใครคือศัตรูหรือใครคือปัญหาแต่บังเอิญว่าดาวอังคารนะท่านโคโจรผิดปกติเลยเหมือนแบบเราไม่รู้แน่ชัดแต่เรารู้มันมีปัญหานะแต่ไม่รู้ว่าอะไรกันแน่ที่เป็นต้นตอของปัญหานั้นเลยทําให้คุณวางแผนไม่ถูกว,ว่าคุณจะเอาทิศทางไหนดีคือมัน ไม่แน่ใจมันไม่ชัว์ว่าตกลงใครอะ่ะคนไหนอะ่ะที่เขาเป็นศัตรูมันอาจจะมีเป็นการแบบศัตรูที่ไม่ได้เปิดเผยหน้านะใช่บางคนด่าว่าเราเนี่ยแทงข้างหลังนะ,ะแต่เอาไปนินทาแล้วก็ไม่บอกไม่มาเป็นศัตรูซึ่งๆ่งหน้านะคะ อันนี้ก็จะมีหรืองานของเราดาวองคารมาจากพบการงานนะคะงานของเราที่เราทำอะ่ะเราเตรียมพร้อมเต็มที่เลยนะคะแต่มันยังมีปัญหาแต่เราไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรอะ่ะมันหาไม่ออกซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบ question mark ไว้แล้วกันนะคะว่าคุณก็จะต้องดิ้นรนต่อไปนะคะอุปสรรคมีไว้ให้ฝ่าฝันนะ,ะมันอาจจะมีศัตรูในรูปแบบนี้แหละที่คุณคาดเกณฑ์กะเดาไม่ออกนะคะยาวไปนะคะจนถึงแบบว่าต้นปีหน้ามุมนี้มันยังอยู่ ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามุมที่ผิดปกติเนี่ยก็จะประมาณเดือนตุลาพฤศจิกายนนี่แหละที่ดาวเดินผิดปกติไปว่าเราไม่รู้ว่าศัตรูเราคือใครนะคะแต่ประมาณช่วงปลายธันวาถึงมกราเราจะรู้แล้วแหละว่าศัตรูเราคือใครแล้วเราถึงจะแก้ปัญหาถูกนั่นเองดาวพุธเลขสี่เนี่ยจะมาช่วงปลายเดือนการมาของดาวพุธเนี่ยนะคะจะทําให้วงแตกเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้นะคะเหมือนมุมดาวอ่ะเขาเป็นดาวที่เอื้อคุณต่อกันนะคะแต่พอดาวพุธมาเนี่ยค่ะสี่เจอสามสี่เจอแปด มันมันเริ่มมีศัตรูมันเริ่มมีปัญหาอะไรบางอย่างมานะคะซึ่งอาจาก,ก็จะต้องระวังดาวพุธอีกนะคะดาวพุธเนี่ยมาจากภพปุตตะแปลว่าลูกค้านะคะลูกค้าเนี่ยนะคะที่เข้ามามีทั้งด้านดีและไม่ดีใช่อันนี้คือเรื่องปกติคนก็มีดีมีเสียแน่นอนนะคะแต่พอดาวพุธเดินผิดปกติแปลว่าคนที่เราคิดว่าดีลูกค้าที่คิดว่าดีอะ่ะจะไม่ดีจะ้ะแต่ลูกค้าที่ดูแล้วไม่ค่อยดีปากมากปากเก่ง เอ้ยแต่ดีนะเฮ้ยซื้ออ่ะด่าก่อน่ะซื้อต่อด่าก่อนจะเป็นลูกค้าอ่าไปเรื่อยๆแต่คนที่พูดจาดีนะคะโอเคแต่เอาเอาเราไปแทงข้างหลังหรือพูดจาดีนะคะเอ่อตกลงดีหมดเลยเบี้ยวไม่จ่ายเงินนี่แหละ เพราะฉะนั้นดาวพุธดวงนี้นะคุณอาจจะต้องระวังในช่วงปลายเดือนนี้นะคะกลุ่มลูกค้าดีๆที่ดูรวยๆะนะคะดูไฮโซนะ,ะเพียบพร้อมเนี่ยกลุ่มนี้จะมีปัญหาเรื่องเงินทําให้เกิดปัญหากับคุณได้แต่กลุมแบบที่ดูเหมือนยาจกอะ่ะดูไม่ค่อยโปรเจนเชียลกลุ่มนี้จะทําให้คุณมีเงินนะคะดาวพุธยังมาจากภพมรณะแปบลบว่าเรื่องของงานม,มันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอันนี้ท่องไว้ในใจเลยว่าเปลี่ยนไปเรื่อย เปลี่ยนไปตามกลตามเกมตามสถานการณ์ที่คุณเจอณเวลานั้นอย่ายึดติดกับแพทเทิร์นใดแพทเทิร์นหนึ่งกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งนะคะจะต้องมีการแบบวางแผนเยอะๆอะแผน2แผน3แผน4แล้วก็พยายามทําตัวตามน้ำนะคะช่วงนี้อันนี้ไม่ดีก็ไม่ต้องท้อใจนะคะไม่ต้องทําแบบเดิมเอาเปลี่ยน ทำแบบใหม่เลยเพราะมันมาจากภพมรณะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงเข้ามาถึงเรื่องของงานของเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะแล้วก็ต้องดูเหนือดูใต้ดูลูกค้าด้วยนะคะคนดูดีจริงจะไม่ดูดีจริงคนดูไม่ดีจริงจะดูดีจริงสําหรับคุณในช่วงนี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปคําทํานายประจําเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP ีอื่นๆค่ะสาหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id cheeta astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน พบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ